นี่นะดีมเสียบไปตรงตุดกุ้งนี่นะดีมดูนะแล้วก็ดีมดูพี่ก่อนโอเคดูพี่ก่อนแล้วก็ร้อยแทงร้อยไปเรื่อยๆไหมมันจะล้อตามหลังกุ้งเลยไหมปึ๊บแทงไปเลยจนสุดพอสุดแล้วทำไงสุดแล้วก็นี่เอานิ้วนี่บีบตรงปลายหัวตรงตาเนี่ยปึ๊บพอบีบเสร็จเราจะดึงไอ้นี่ออกมาได้ดึงเปลือกมันออกมาได้นี่แล้วก็จะมีมันติดทีนี้เราก็ขยับตัวเบ็ดนะขยับตัวเบ็ดแล้วเราก็แตะดูให้มันโผล่เนี่ยมันเกี่ยวมือนิดอ่ะแตะให้มันซ่อนไว้นี้เอาหัวเชื่อมมาอุ๊ยเกี่ยวมือเลยแล้วเราก็นี่เอาจุ่มหัวเชื่อไว้แป๊บหนึ่งไอ้แต่หัวเชื่อนี่มันเหนียวเลยโอ้ยจุ่มนานนี้อยู่นานติดหนึบเลยอันเนี้ยแบบนี้เลยแดงๆนี้เลยแล้วเราก็เล่นมันแค่นั้นเองตรงไหนดีครับไต่กบข้างหน้าเลยมาลองทำตามนะคะอ้าวตัวเบ็ดนี่เราต้องจิ้มจากตูดไปหัวตกใจหรือเปล่าอ๋อโอ้ง่าย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 หัวปากต่ำอยู่ต่ำใช่ตรงไหนเออดีได้ตกบ้างง่ายง่ายเอาถึงหัวแล้วก็บีบที่ตรงนี้ตาบีบตาแล้วก็ดึงออกมาบีบใช้บีบบีบแล้วก็ดึงนั่นแหละไม่ได้มาจะเป็นเดือนแล้วนะไม่ได้มาจะเป็นเดือนนี่สำเร็จแล้วก็เช็คปลายนะคะจะแตะแล้วมันมีตัวไหมมีดาแล้วขึ้นบนแล้วปลายก็โอเคแล้วก็จุ่มหัวเชื้อได้สมอนเยอะๆเลยมาพี่มั่งโอ้นั่งเยอะเกินไปเอาโหอย่างกับจิ้มซอสดูดีมันทำอย่างกับจิ้มซอสนี่เอาแค่ตรงนี้พอนี่ตรงปลายๆนี่กุ้งมันกินแค่ตรงนี้แค่นี้พองานเขาแค่ตรงนี้พอโอเคนี่ก็รู้เรื่องแล้วแล้วเราก็ใช้ต้องติดฝาด้วยฝากุ้งนี้โอเคมาแล้วเราก็หย่อนไว้ข้างหน้าเลยนี่เราหน้าคนเดียวอ่ะนะหันคนเดียวแหละเราไม่ต้องตึงนะร่างกายยังหย่อนไว้หน่อยก็เราบอกไม่ต้องกลัวเบ็ดหย่อนพอไหมเออประมาณนั้นวางเป็นน้ำที่แล้วขึ้นไปเสียงนกเออประมาณนี้แหละเสียงนกมันร้องแปลกๆจังหนกตออยู่กุ้งมันสีแดงไปเลยชุ่มเออปลาบู่หน้าตาเป็นอย่างนี้เนี่ยหน้าเป็นแบบนี้แหละเหนื่อยหน้าปลาบู่ไอ้หน้าปลาบู่มันคล้ายกันไปหมดเลยเนาะปลาบู่ปลากดปลาอะไรเงี้ยนี่ทำการไปแล้วหมุนดิก็ต้องให้สอนอีกหมุนครับหมุนโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มาแล้วกลางกลางป่ะโอ้ยเริ่มโอ้ยยักมาเอ้าเตะปลาตาแดงมาเลยอ่ะเออเราบอกมันหนีบนะเราบอกมันหนีบนะ
มันพันสายพอดีเลยเอาพี่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพับนี่จับผู้ต้องหาไว้ก่อนอุ้ยทำไมตามันแดงมาเลยอ่ะมันโกรธอ่ะดิมันโกรธเมามาคืนมันเมามันโกรธมันโกรธมันโกรธเอามันโกรธโกรธตาแดงเลยเอ้ยโหยมันหนีบแรงเว้ยกับๆๆเลยอ่ะโหยมาแล้วปั๊บๆนี่ครับดูตัวนี้ครับเข้าปากเลยนี่ต้องดูทางนี้เลยนี่ๆๆเข้าปากเต็มปากเลยแต่ว่าก็ตอนนี้มันกล้ามกรามไซส์นี้ใช่มั้ยมันยังไม่ใช่กล้ามกรามใหญ่ใช่ครับจะโตกว่านี้นิดนึงน่าๆๆๆอันนี้หนีบไม่ได้ครับเอาเล็กหนีบนี่ๆๆๆเอาเล็กหนีบโอ้โหเอาหนีบปล่อยน่าๆหนีบเอาเล็กหนีบใหญ่เลยแสบจริงนี่ได้1ตัวครับกล้ามกรามใส่ป๊อกๆนะมาแล้ว1ตัวผมแม่งหนีบโคตรแรงอ่ะนะครับเขาบอกเขามีอาการครับอาการไหนครับบอกหน่อยครับบอกหมอหน่อยอาการไหนไม่รู้นะก็มันตึกๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะลองดูต้องไปยกไล่กันนะยกขั้นตรงๆเลยยกแขนขึ้นไปตรงๆวุ้ดเลยวุ้ดนั่นแหละยกตรงนั้นแหละไม่ใช่ถ้าคล่องใจก็ยกไม่แน่ใจก็ยกเมื่อยก็ยกนานหน่อยก็ยกยกแม่งอยู่นั่นแหละนั่นนี่ชัวนี่นี่ชัวชัวแล้วเว้ยเก็บสายดีตัวนี้เก็บสายพอยังไม่ถึงตัวมากยกเลยปึ๊บอยู่แล้วนี่ตามันแดงถามไต่เมื่อกี้ที่ว่าทำไมตามันถึงแดงเขาบอกว่าเป็นเพราะน้ำน้ำมันสกปรกเป็นเพราะน้ำมันทำไมนะไต่น้ำมันสกปรกเข้าตามันตาแดงไม่เชื่อพี่เดียวหรอกเอาสาระไต่ทำไมมันถึงตาแดงนะน้ำมันขุ่นครับน้ำมันขุ่นก็น้ำมันขุ่นน้ำมันสกปรกตามันก็เลยแดงเนาะถ้าเราไปโดนน้ำขุ่นตาเราก็แดงเนาะเนาะกุ้งก็คงเหมือนกันอ้าวอ้าวไต่กบได้ไต่ได้อีกแล้วรู้ไหมว่าใครยังไม่ได้กุ้งอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอวันนี้ผมมาเป็นพิธีกรในรายการครับในรายการ Fishing Easy มาตกกุ้งผมเป็นพิธีกรผมก็จะตกมั่งไม่ตกมั่งนะไหนบอกว่าลูกพี่จะโหดไงไม่ลูกน้องโหดกว่านะเนี่ยมาพี่ถ่ายรูปให้มานี่ค่ะหนูอันนี้สูตรหนูสูตรพี่เดียวเขาจุ่มแต่สูตรหนูเอาแบบแช่ไว้แกะเปลือกแล้วก็แช่ไว้กามมาอีกตัวแล้วมันไปแล้วขั้นลงอยากไปขั้นลงแล้วอยากตามมันไปเดินไปเลยลูกเดินไปสายเริ่มตึงพี่เดียวสวนแล้วเอาวัดหน้าสั่นเลยป่ะเอาอย่าสิมันไม่สายไม่แดงครับมันไม่เดินแล้วมันนอนกินแล้วเอาเลยยกเลยนะครับตึงแล้วเรียบร้อยอยู่ครับอยู่เย้มาแล้วครับนี่ตามมาติดเป็ดตามมาติดเป็ดนี่ตามมาติดเป็ดอย่าบอกว่าผมตกกุ้งไม่เป็นนะครับนี่คือหลักฐานนี่โยนไปนู่นเหรอมีเสียงขึ้นมาทันทีเมื่อกี้หน้าแห้งๆมีเสียงขึ้นมาทันทีขอบคุณครับครับผมตกกุ้งเป็นนะครับนั่นไม่ต้องมาเขย่าเรียกมึงกินผิดคันซะแล้วไอ้น้องมึงกินผิดคันซะแล้วน้องโอ้เดินก็วืดสิครับบอกแล้วว่ามึงกินผิดคันแล้วไอ้น้องแม่ตาเริ่มดำแล้วนี่เป็นไงตาเริ่มไม่แดงแล้วดูท่ายังคีบกินอยู่เลยเดี๋ยวนี่ดูยังคีบกินอยู่เลยเป็นไงนี่คีบเลย นี่เหยื่อแดงเถือกเลยบอกแล้วว่า
เอาไม่ออกเลยอ่ะนี่มึงกินผิดคันไล่น้องปากดีเลยยังคีบอยู่เลยอ่ะคีบแบบยังคีบกินอยู่เลยกินผิดคันแล้วจุ่มต่อได้ฮะมันกินเละแล้วมันคายขี้ดินออกมาเพราะว่ามันจะเข้ามากินตรงปลายหัวเชื้อก่อนไงจะได้ไม่เปลืองหัวเชื้อด้วยใช่ไหมจุ่มทั้งตัวแล้วมันกินข้างหลังที่จุ่มไปป่ะกัดหลังเละเลยตอนนั้นอ่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะว่าปลายเกสรเรามันอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะใช่ตรงเนี้ยเนี่ยปลายเกสรนี้เนี่ยเราก็จุ่มแค่ตรงปลายถ้าเราไปจุ่มได้กินตรงปลายใช่ถ้าเราไปจุ่มทั้งอันน่ะพี่ลองจุ่มทั้งอันอันนั้นน่ะแม่งวัดวืดวัดวืดแดกกลางหลังไปเลยกลางหลังใช่กัดกลางไม่โดนปลายเบ็ดกัดหลังเบ็ดไปเลยจุ่มแค่ตรงปลายแค่นี้พอนะครับถ้ามันกินตรงนี้โอเคทำอย่างนี้ก็โอเคโอ้ยแม่งเอ้ยต้องให้กินนานหน่อยโอ้โหให้กินนานหน่อยดูนี่ให้กินนานหน่อยกินจนหมดเลยเนี่ยโอ้โหมันยังไม่เจ็บเลยเนี่ยมันยังไม่ได้เจ็บเลยเนี่ยทุบ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 แล้วมันได้เกิดมามาแล้วได้ตัวนึงแล้วอะไรเป็นไรตกใจเลยตัวใหญ่เว้ยกล้ามไม่เท่ากันโอ้ยสนั่นถุงมือก็มีแต่ทำไมไม่กล้าจับไปไหนกัดกัดแหลกเลยดูนี่มันจะปอกเปลือกกินเลยดูนี่โอ้ตกใจแดงขนาดไหมครับตาแดงหมดเลยนะกุ้งเป็นไรทำไมถึงตาแดงน้ำมันขุ่นน้ำมันขุ่นเอาแล้วกุ้งไปที่เรือก่อนที่เกี่ยวอยู่ตั้งนี่ไปโชว์กล้องก่อนไปโชว์กล้องก่อนเลยตกเลยต่อหน้าต่อตาเลยขนาดเนี้ยไถโนกเนี่ยขนาดแขนเนี่ยต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะตาแดงเลยชุบกล้องไปนี่ของไตกบค่ะใหญ่สุดของวันนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเรามาเป็นภาระไหมวันนี้รู้สึกว่าผมเป็นภาระมากเลยอ่ะออกแล้วเย้แม่ขาวตาแดงหมดเลยเฮ้ยคำนี้ด้วยปะเนี่ยไม่ใช่พี่กองมาไงจับสนไม่หมดละกินสนั่นไม่ไหวเลยมันกินมันอยู่คนเดียวเนี่ยจับลูกตากุ้งจับตรงลูกตากุ้งแล้วไม่แม่จับลูกตาไม่ให้มันมองเห็นใช่ไหมมันก็หนีบได้อยู่ดีก็หนีบพอดีเอ้าเอ้าปกติแช่ไปทั้งตัวอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะคือหนูก็แกะแค่ส่วนหัวแกะกุ้งอ่ะแกะหัวกุ้งอ่ะแค่ส่วนหัวเพื่อที่จะให้หัวเชื้อมันซึมเข้าแค่หัวตรงเปลือกมันจะได้เข้าน้อยๆตรงที่ยังมีเปลือกอยู่ตรงตัวไม่ต้องแกะเปลือกแล้วมันตั้งแต่เช้าไม่ทำก็เพิ่งได้ไงก็เพิ่งคิดได้ก็สังเกตดูดิตอนนั้นที่หนูแกะทั้งตัวกินข้างหลังเลยนะมันกินแต่ข้างหลังก็เลยวัดไม่ติดเบ็ดเลยใช่ไหมอันนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บติดเองเลยไหมสองตัวสามตัวใครผิดอ่ะเดียวผิด
เออคราวนี้ติดเองเลยนี่ ตัวนี้จะได้เข้าปากง่ายนี่เป็นลักษณะนี้และบางทีหนูก็อาจจะเด็ดเปลือกออกเปลือกช่วงข้อนึงนี่ไปรอโปร่งดีนะน่ากินนะเนื้อนะเป็นกระบอกโค้กเป็นเหมือนกระบอกโค้กแล้วปลายมันแหลมกับปากกันดีปั๊บนี่มันจะติดอยู่ที่ท้ายเรือ2อันเฮ้ยเฮ้ยต่ออีกแล้วมั้งไอ้ดิมดิมกูติดแล้วดิมกูงงอ่ะคันไหนเนี่ยคันไหนติดคันนู้นก็ยุกแตกกระสายกระสายดึงมันลงมันลงกระสายนั่นไงโอ้ยตามเดี๋ยว1,000นิ้วเอาเย้ใจเย็นค่อยนี่เข้าเต็มปากเลยครับเอาไว้มันดิบเอาขาโอ้ยแก้วขึ้นเรือมันตอนแรกมันหนีบกาบเรือมาเลยกุ้งอ่ะโอ้ยเข้าเนื้อหูยเนื้อปิ้นเลยอ่ะเอาจับก้าวมันไว้โอ้ยคันนี้ก็กินเออหลุดแขกแต่อีกคันนึงหลุดโอ้ยวัดไม่ไหวเลย